สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ค่ะอ้อจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสระอินโดค่ะเพื่อนๆเป็นสระอินโดพันสายน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่าลักษณะของผลสระค่ะเพื่อนๆคะจะมีความใหญ่โตกว่าผลของสระหวานทั่วไปค่ะเพื่อนๆนะคะตัวนี้ที่อยู่ในถาดนี้น้ำหนัก2กิโลนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะถามว่าสระอินโดนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมปลูกของคนไทยในปัจจุบันของต้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ2หรือ3เมตรประมาณ3เมตรสามารถปลูกแซมสวนยางได้ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเนื้อในของสระอินโดนะคะจะลองทานนะคะแล้วก็จะบอกกับเพื่อนๆว่ารสชาติแบบไหนนะคะแล้วก็เพื่อนๆสนใจที่จะนำสระอินโดไปปลูกไว้ที่บ้านกันไหมนะคะแกะออกมาเลยค่ะเพื่อนๆตามนี้เลยนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆนะคะอร่อยมากมีความกรอบมีความหอมมีความหวานอธิบายไม่ถูกเพื่อนๆต้องมาลองทานเองใช้ได้เลยค่ะเวลาเคี้ยวมันจะกรอบค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าผลนี้นี่มันเป็นมันขาเนื้อในสั่นอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะใช้ได้สุดยอดเลยค่ะผลใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ผลของสระอินโดไปทานที่บ้านนะคะส่งตรงถึงบ้านทุกท่านนะคะเพื่อนๆติดต่อมาที่เฟซนริศราภูทิตาเบอร์โทร0876069955 ID line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสลา09มีทั้งขายแบบผลสดและแบบต้นค่ะเพื่อนๆสนใจทักกันเข้ามาได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ